สวัสดีพวกนายและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฉันนำมีดสั้นของฉันมากวัดแกว่งในแผนที่พื้นที่ไร่แน่นอนว่าฉันสามารถเอาอาวุธอย่างอื่นลงมาฟาร์มก็ได้แต่ความมันของการเล่นมีดก็คือการที่เราได้ร่ายรำเพลงมีดสั้นของเราใส่ใครสักคนแล้วมันช่างเป็นอะไรที่สุดแสนจะฟินเลยทีเดียว อย่างที่พวกนายเห็นข้างนอกนั่นมีเสียงฝีเท้าคนวิ่งมาฉันก็ได้แต่หวังใจว่าเจ้าหมอนั่นจะพุ่งเข้ามาแล้วก็โดนฉันกระซวกเขาให้โอเคไม่น่าจะเข้ามาฟังจากเสียงการปะทะนั่นทำให้ฉันคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนใจแล้วก็ไปยังจุดปะทะตรงนั้นแทนเอาละฉันจะวิ่งเข้าไปยังโกดังตรงนั้นละกันฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะอยู่ในอาคารนี้แน่นอนฉันจึงตัดสินใจที่จะพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะจัดการกับพ่อหนุ่มคนนั้นนั่นไงฉันเห็นก็ละโชคดีที่มีทักษะการหลบหลีกขั้นสูงเอาละเฮ้ยจุ๊บนี่ไงมันเป็นยังไงเฮ้ยคราวนี้ถือว่าฉันยอมให้แกก่อนแล้วกัน